มึงอยู่ข้างๆกูแล้วอ่ะอย่าทิ้งกูไปไหนนะคุณป้าเคยบอกผมว่าความรักไม่ใช่แค่การทำอะไรให้แต่มันคือการทำให้ด้วยความใส่ใจเรื่องของพี่นัทกับคุณป้ามันเกี่ยวกับนัทจันยังไงเหรอฮะพี่นัทจันชอบยุ่งกับบ้านเราเพราะว่าอิจฉาคุณป้าใช่ไหมฮะก็อิจฉาคุณป้าทำไมก็ใครๆก็รักคุณป้าเนี่ยฮะรวมถึงลุงแสนด้วยแล้วลุงเคยได้ยินคำว่าความสมเพชเวทนาเป็นบ่อเกิดของความรักไหมไม่เคยเว้ยเคยได้ยินแต่ความสงสารคุณหมีปาฏิหาริย์คืนนี้20:20 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus